นายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของผู้ประกันตนมาตรา33และผู้ประกันตนมาตรา39ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับวิธีป้องกันมากกว่าการรักษาอย่างทันท่วงทีและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ณสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลของตนในสถานพยาบาลโครงการสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งซึ่งกำหนดปีละ1ครั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปและให้เกิดประโยชน์ในการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนอย่างแท้จริงล่าสุดคณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตนดังนี้โดยในปี2566ขยายระยะเวลาสำหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถึงวันที่31ธันวาคม2566ซึ่งเดิมได้เปิดให้บริการในช่วงระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคมของทุกปีส่วนในปี2567ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึงวันที่31ธันวาคม2567โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวแนะนำด้วยความห่วงใยไปยังผู้ประกันตนโดยหากพบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงและสงสัยว่ามีอาการไข้หวัดใหญ่โดยมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวมีน้ำมูกให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาส่วนผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับทางสถานพยาบาลก่อนเข้ารับบริการกรณีสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029562502และ029562510แต่หากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีนแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมง